สวัสดีครับนี่คือเวลาของสายแอนเทคอยู่กับยีนทรณินเทพวงศ์ครับตอนนี้คุยกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัตินะครับมากับเรื่องร้อนๆที่ร้อนจริงๆครับสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นเห็นได้ชัดจากข่าวนะครับในทวีปยุโรป กับคลื่นความร้อนที่ทำให้อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นและในปีนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะครับเห็นผลกระทบตามข่าวได้ชัดเจนทั้งอากาศร้อนผู้คนออกไปกลางแจ้งรวมถึงกระทบไปถึงการสัญจรและก็วิถีชีวิตผู้คนด้วยนะครับวันนี้มาคุยเรื่องนี้กันครับฮิตเวฟซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและอาจจะเป็นสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกด้วยนะครับในไซเอนเทคตอนนี้ครับ สนามบินต้องปิดทำรันเวย์ในอังกฤษครับรถไฟก็ต้องปิดให้บริการเนื่องจากว่ารางรถไฟมีปัญหาจากอากาศร้อนมีผู้คนเสียชีวิตเข้าโรงพยาบาลจากฮิสโตรเป็นจำนวนมากนี่คือข่าวที่เกิดขึ้นในช่วง2-3สสัปดาห์ที่ผ่านมาครับเกี่ยวกับผลกระทบคลื่นความร้อนซึ่งครั้งนี้ในปี2020เนี่ยยุโรป เจอเป็นะระลอกที่2แล้วนะครับในวันที่คุยกันวันนี้ที่เราอัดเทปกันเนี่ยวันที่22กรกฎาคมครับอากาศร้อนแบบนี้ทำให้ยุโรปเนี่ยมีการทุบสถิติอุณหภูมิที่สูงสุดเกิดขึ้นนะครับทะลุไปถึง40องศาเซลเซียสตามรายงานของอังกฤษเรื่องนี้เนี่ย จะต้องทําให้เราตระหนักมากขึ้นหรือเปล่านะครับวันนี้คุยกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับยินครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเหมือนเป็นการฉายภาพซ้ําหรือเปล่าครับเพราะว่าเราคุยเรื่องนี้เนี่ยจำได้ว่าอาจารย์คุยกับพี่หญิงมณีนาฏเมื่อปี2019นเานะครับใช่ครับเคยคุยเรื่องนี้ไปนะครับครั้งนั้นก็ให้ข้อมูลละเอียดพอสมควรนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยนะครับน่าจะมีความพิเศษพอสมควรเพราะว่า ครั้งนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามองภาพรวมไม่มองชอพยุโรปนะครับ,รบแต่ว่ามองมองทั้งโลกเลยเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดว่าเอาปี2 0 2ศเนี่ยเป็นตัวตั้งต้นเนี่ยมันมีทุกเดือนเลยนะครับแล้วก็ไล่ไปตามภูมิภาคต่างๆ นะครับผมลองฉายภาพเร็วให้ดูดีไหมครับส่วนดูเดือนมกราคมนะครับมกราคมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นบ้านเราเราคิดว่าเป็นฤดูหนาวใช่ไหมเพราะเราอยู่ซีกโลกเหนือไงใช่ใช่แต่อย่าลืมว่าซีกโลกใต้เนี่ยนะครับเป็นฤดูร้อนดังนั้นนะครับแถบอเมริกาใต้นะครับอย่างประเทศอาร์เจนตินาเนี่ยครับโดนหนักเลยนะครับอย่างกรุงโบโนสไอเรสเนี่ย41.1องศาเซลเซียสนะครับผู้คนประมาณสัก7กตแสนคนเนี่ยบางทีก็ต้องสูญเสียไอ้พลังงานไฟฟ้าไปช่วงหนึ่งนะฮะไฟดับไปช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็มีบางส่วนพื้นที่ในอาร์เจนตินาเนี่ยวัดดอุณหภูมิไ้45 เซลเซียส <Celsius. S 1> อันนี้ไม่ธรรมดานะครับคุณทิงบ้านเรานี่บ,นบ,นบ,นบน่นๆเหมือน40องศาเซลเซียสนี่ก็ร้อนร้อนตัดแตกใช่ไหมนะครับนะประเทศทางอเมริกาใต้นี่เหมือนกันอย่างอุรุกวัยปรารกวัยบราซิลนะครับบางส่วนบราซิลเนี่ยก็โดนเหมือนกันทีนี้ทางซีโลกใต้ก็ยังมีอีกเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วมนุษย์เราเนี่ยอาศัยอยู่ทางซีโลกเหนือนี่เยอะกว่าแต่ถ้าเกิดนับซีโลกใต้เนี่ยมันจะมีพื้นที่หนึ่งคือออสเตรเลียออสเตรเลียนี่ก็อย่างท่าททราบเลยครับคือก่อนหน้านี้ก็จะมีเรื่องไฟป่าเยอะมากหน่อยช่วงต้นปีเหมือนกันใช่14 เมืองออนสโลนะครับเข้าไป50.7องศาเซลเซียสแต่ว่าต้องบอกงนี้ยังเป็นสถิติที่ไม่ได้ถูกเ,เรียกว่ายืนยันอย่างไรก็ดีเนี่ยถ้าเกิดถูกยืนยันโดยองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกนะครับนี่จะเป็นอุณภูมิสูงสุงสดในซี่โลกใต้5 0 7องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็พอวันถึงช่วงวันที่18-23ถึงมกราคมนี่นะครับออสเตรเลียก็โดนเหมือนกันคราวนี้สถิติจริงๆเลยคือ40องศาเซลเซียสเป็นเวลา6วันติดต่อกัน Oh. โอ้ยลองคิดดูนะครับสมมติว่าเราไม่ต้องจินอาการว่าเป็นออสเตรเลียเป็นเราไง400ซีซียติดกัน6วันนี่ไม่ไหวไม่ไหวเหมือนกันนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่เมืองร้อนก็ตามลิ้นห้อยนะครับแล้วก็ในบรรดาเรียกว่า อุณภูมิเกิน40องศาเซลเซียสนี่นะครับก็มีส11วันนะครับในช่วงฤดูร้อนที่เป็นรอยต่อระหว่างปี2021-2022ของออสเตรเลียครับอันนี้ก็ทำลายสถิติเดิมไปซึ่งเดิมทีเคยมีแค่7วันคือมองทั้งฤด,ดูร้อนซึ่งมันคล่อมปลายปีที่แล้วคือ2021กับ,บ,บต้นปีนี้ของออสเตรเลียนะครับเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ย จะว่าไปมันไม่ใช่เพราะยุโรปนะครับเรียกว่าหลายพื้นที่ของโลกอลองไล่มาดูนิดนึงก็ได้นะครับความวาถึงเดือนกุมภาพันธ์กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับทางซีกโลกเหนือก็ยังเป็นฤดูหนาวอยู่นะแต่เป็นปลายปลายแล้วรปรากฏว่าแคลิฟอร์เนียนะครับแคลิฟอร์เนียเนี่ยที่ซานฟรานซิสโกเนี่ยทำสถิติไป26งาซเซียสซึ่งเป็นสถิติสูงสุด อ่าอเมริกาทำลายถิติเหมือนกันแถมยังอีกที่หนึ่งครับปาล์มซิตี้ล่อไป34องศาเซลเซียสนั่นคือฤด,ดูหนาวนะครับฤด,ดูหนาวฤดูหนาวสามส4องศาเซลเซียสซึ่งไม่ไม่ใช่เรื่องปกติแน่นอนแล้วนะครับนะแล้วพอมาถึงทางเดือนมีนาคมเมษายนนะครับก็มีฮิทเวฟนะครับในแถบทางเหนือของออสเตรเลียอีกพอมาถึงช่วงประมาณสักป,ปลายเดือนมีนาคมแล้วคราวนี้อินเดียกับปากีสถานซึ่งเป็น2ประเทศที่โดนโดนทุก ต้องเรียกว่าโดนเกือบทุกปีเลยนะครับเกตอย่างหนึ่งก็เป็นเพราะว่ามีจำนวนประชากรมากนะครับแล้วก็การเป็นอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่ดีนักนะครับ,รบไม่มีแอร์คอนดิชันไม่มีต่างๆนะครับมีการเสียชีวิตด้วยนะครับอันนี้ผมคงไม่พูดตัวเลขแล้วกันแต่ว่ามีการเสียชีวิตจานวนมากทีเดียวแล้วพอมาถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับคราวนี้ก็อเมริกาก็โดนบ้างตลอดทั้งเดือน พฤษภาคมเลย oh. นะครับเช่นวันที่21พฤษภาคมนี่ครับบัลติมอร์35องศาเซลเซียสฟิลาเดลเฟีย35องศาเซลเซียสวอชันดีซีนะครับเมืองหลวงนะ32องศาเซลเซียสนิวยอร์ก32องศาเซลเซียสคือเวลาเราพูดว่า30กว่าองศาเซลเซียสเนี่ยบ้านเราก,ปาราก็ประมาณนี้แหละบ้านเรานี่ก็ประมาณนี้แหละมันก็ร้อนๆร้อนๆเนี่ยแต่ว่าอย่าลืมว่าถ้าฝรั่งเนี่ยเขาไม่คุ้นเคยคสำหรับเขาเนี่ยไม่คุ้นเคยนะครับนะ แล้วพอมาถึงเดือนมิถุนายนคราวนี้เป็นเดือนสําคัญแล้วครับคราวนี้เป็นเดือนที่ต้องถือว่าเป็นเดือนที่ต้องเรียกว่าเป็นปริศาสตร์ของอเมริกาเลยคือเป็นฮิสตริกฮิตเวฟเลยนะครับคือแถบมิดเวสเทิร์นคือแถบทางตอนตกทางตอนกลางนะครับกับเซาท์อีสเทิร์นคือแถบตอนออกตอนใต้ใต้หน่อยนี่นครับก็โอ้โ oh. ห ร้อนเลยครับอย่างเมืองฟีนิกซ์นี่ก็45.6้องศาเซลเซียสแล้วก็เดสแวลลี่นะครับซึ่งเป็นสถานที่ที่บอกว่าร้อนที่สุดในโลกอะไรางี้ยลองนี่นะลอกไป51องศาเซลเซียสนะครับอ, <laughs> อันนี้ฟังตัวเลขแล้วน่ากลัวนะครับ<อ>แต่ว่าก็อย่างในชื่อมันก็บอกนะเดสแวลลี่นะครับ<อ>นะครับเป็นอภูผามหันะซึ่งมันอากาศมันร้อนอยู่แล้ว<อ>แล้วก็ทีนี้เดือนมิถุนายนปี2022นสี่สำคัญยังไงสำคัญที่ว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นของฮิตเวฟของ ที่ทางยุโรปทั้งแถบสเปนโปรตุเกสพวกนี้นะครับนะสเปนเนี่ยก็เริ่มมาที่12มิถุนายนแถมยังในเดือนเดียวกันนี้อีกนะครับที่ญี่ปุ่นในช่วงว่ามันปลายเดือนมิถุนายนญี่ปุ่นก็โดนฮิทเวฟที่หนักที่สุดใน150ปีที่ผ่านมา โอ้โหสติอีกนะครับอันนี้คือสถิติแล้วนะครับอย่าลืมว่าเมื่อกี้สถิติหลายทีแล้วนะใช่ไหมครับทั้งตูนนี่นั่นทั้งเอ,อ่ออเมริกาใต้ทั้งอเมริกาญี่ปุ่นก็โดนเหมือนกันญี่ปุ่นนี่ผมให้ข้อมูลนิดนึงนะฮะความจริงเราเราเคยทําจัดตอนนี้ไปด้วยนิดหน่อยคือเมื่อปี2018นะครับคือปี2561เนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเคยทุบสถิติไออุณหภูมิสูงสุดไป1ส1 1องศาเซลเซียส ที่เมืองอุมาวยะหรือไงเนี่ยนะครับนะก็นาสเติญี่ปุ่นแล้วก็ที่กรุงโตเกียวก็4 0 8องศาเซลเซียสครับตอนนั้นเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเกิดความกดอากาศสูง2ชั้นมาทับซ้อนกันซึ่งผมจะเปรียบเทียบง่ายๆว่าเป็นแค่ญี่ปุ่นถูกห่มผ้าห่มสองผืนนะลองคิดถึงเราเรานอนนอนคุ้มโปงนะแล้วก็อยู่ในผ้าห่มสักพักหนึ่งเนี่ยเราจะรู้สึกอบอ้าวใช่ไหมเหงื่ออ่าเหนื่อจะแตกทีนี้ถ้ามีสองชั้นเข้ามาก็ยิ่งหนักเลยตอนเป็นแบบนั้นนะครับ แล้วก็พอมาถึงเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นเดือนนี้นะครับที่คุยกันเนี่ยตอนนี้อังกฤษกำลังโดนหนักนะครับโดนจัดหนักเลยครับยินคับผมอย่างโตเกียวเนี่ยก็มีการรายงานมาว่าเดือนมิถุนายนปีนี้เนี่ยเป็นเดือนมิถุนายนที่ร้อนที่สุดในรอบ147ปีอาจารย์ครับครับโอ้ครับก็เรียกว่าทำลายสถิติไปนะครับเพราะฉะนั้นเห็นว่าฮิตเวฟคราวนี้หรือว่าคลื่นความร้อนคราวนี้เนี่ยเออไม่ใช่เฉพาะยุโรปแต่ว่าไปทั่วโลกนะฮะไปทั่วโลกแล้วก็ ไม่เว้นเดือนด้วยนะครับคือเอาละถ้าเป็นช่วงดูร้อนของที่ไหนก็ที่นั่นก็โดนหรือบางทีแม้แต่เป็นช่วงปลายปฤดูหนาวของอเมริกาก็โดนก็โดนได้เหมือนกันนะครับมันมันไม่ธรรมดาแล้วครับครับในปีนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถามว่ามันจะเกิดขึ้นเมื่อไรเดือนไหนนะครับแต่เราจะถามว่าตลอดปีนี้มันจะเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนครับทางทมนองนั้นครับเดี๋ยวเรารับมือยังไงนี่เดี๋ยวมาคุยกันทีหนึ่งนะครับยินอาจจะสังเกตว่าผมจะบอกว่าเอฝรั่งนี่บางทีแบบว่าแค่3 0มิองศากว่านี่ก็บรร้อนแล้วใช่ไหม ้คำนิยามของฮิตเวฟเนี่ยเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับยินเคยเคุยกับหญิงไปครั้งหนึ่งนะครับคาว่าคลื่นความร้อนเนี่ยนะครับแต่ละพื้นที่เนี่ยนิยามไม่เหมือนกันนะครับยินครับอย่างถ้าเป็นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเนี่ยเขาจะบอกว่าให้คุณดูว่าถ้าอุณหภูมิสูงสุดเนี่ยนะครับมันสูงกว่าค่าเฉลี่ยที่เฉลี่ยกันมาในช่วงเวลาที่กําหนดไว้เกิน5องศาเซลเซียสเป็นเวลาต่อเนื่องกันอย่างน้อย5วันใช้เลข5กับ5นี่นะครับ,รบนะถือว่าเกิดฮิตเวฟแต่อย่างไรก็ดีปรากฏว่าประเทศส่วนใหญ่ไม่ได้ เพราะว่าอะไรเพราะว่าเอางี้อย่างถ้าเกิดว่าเป็นอินเดียเอาง่ายอินเดียอินเดียนี่ม,มีมีทั้งพื้นที่ที่มัน,นร้อนๆอนเนาะแล้วกับพื้นที่เป็นภูเขาสูงใช่ไหมครับอิน <India S 1> เดียก็จะบอกว่าเอาละถ้าเป็นพื้นที่ที่แบบอยู่ในที่ราบแล้วร้อนเดิมทีเคยร้อนเนี่ยต้องเกิน40องศาขึ้นไปนะเป็นเวลานานสักพักหนึ่งอ่ะเกิดฮีทเวฟแต่ว่าถ้าเกิดว่าไปอยู่ภูเขาสูงแถบเชิงเขาฮิมาลัยแถบนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องรอง40ครับแค่30องศาเซลเซียส นะครับเป็นเวลาสักพักหนึ่งก็ฮีทเวฟแล้วนะครับทางพวกฝรั่งเองก็เหมือนกันนะครับอย่างเดนมาร์กเนี่ยนะครับเขาบอกว่าถ้าอุณหภูมิมันสูงกว่า2 8องศาเซลเซียสเป็นราวลา3วันต่อกันนะครับถือว่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งของพื้นที่เนี่ยนะครับก็ถือว่าเกิดฮีทเวฟเห็นว่าฮีทเวฟนี่คำว่าคลื่นความร้อนในแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคร่าวๆคือว่ามันร้อนกว่าปกติที่คนในพื้นที่นั้นเขาเคยชิน S <S เป็น <ừ> เวลานานค่าหนึ่งถ้าพูดรองกว้างมากาคือแบบนี้ <S <S เพียงแต่ว่าเท่าไรเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานที่นั้นนะครับเพราะแต่ละที่เนี่ยอย่างบ้านเราเนี่ยเราก็จะชินในแบบร้อนๆของเราอยู่แล้ว <S <S ใช่ <S <S ใช่แล้วก็ที่น่าสนใจครับยินจนถึงวันนี้ผมเข้าใจว่าประเทศไทยยังไม่ได้กําหนดอย่างเป็นทางการเป๊ปะๆว่าประเทศไทยนิยามพีทเวฟแบบนั้นแบบนี้แต่เราก็จะบอกว่าองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกกาหนดไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะถือก็คงต้องถือองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกไว้ก่อนจนกว่าบ้านเราเนี่ย จะมีการเรียกว่ารำบุให้จำเพาะเหมือนกับหลายๆพื้นที่ ในโลกนี้นะครับแม้แต่อเมริกาเองก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะอเมริกาเป็นประเทศใหญ่นะครับแล้วแต่พื้นที่ไงบางบางพื้นที่มันเย็นๆนเนี่ยนะครับร้อนนิดหน่อยก็เอาละฮีทเวฟแต่บางนที่มันร้อนอยู่แล้วก็ไม่ถือว่าเป็นฮีทเวฟก็มีครับยินครับแต่ที่น่าสนใจก็คือในปีนี้เนี่ยหลายพื้นที่มันถึง40องศาเซลเซียสนี่แะครับมันจะกลายเป็นปกติไปแล้วเหรอครับอาจารย์อ๋อมันใช่ใช่กลายเป็นนิว n o r m a l ซึ่งเป็นเรื่องไม่ดีนะเพราะว่าจริงๆ4 0งีสองศาเซลเซียสเนี่ยคนไทยก็ไม่ไหวเหม อังกฤษโดนแบบนี้ใช่ไหมครับใช่นะเพิ่งจะเมื่อสักวันสองันก่อนนี่เองนะัก่อนที่เราจะคุยกันเนี่ยนะครับอังกฤษนี่จะแบ่งค่อนข้างละเอียดนะเมดออฟฟิศของเขาเนี่ยจะแบ่งไอ้เรื่องฮีทเวฟเนี่ยเป็น4ระดับนะครับนะร่าวๆคืออย่างนี้เกิดว่าไปอ่านเจอเรื่องอังกฤษเพราะว่าช่วงนี้อังกฤษกำลังโดนหนักนิดหนึ่งเขาระดับหนึ่งคือระดับร้อนปกติคือในช่วงฤดูร้อนนะครับก็คือว่าไม่มีปัญหาอะไรนะครับระดับที่2คือระดับที่ว่ามีความเสี่ยง60%หรือมากกว่านะครับ ที่ว่าอุณหภูมิจะสูงกว่าอค่าที่ขีดกําหนดไว้เกินกว่า2วันนะครับนะหลักที่3นี่คืออุณหภูมิมันสูงกว่าค่าที่ขีดจํากัดที่บอกไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับนะตลอดช่วงทั้งวันและคืนนะครับแล้วก็มีโอกาสถึง90%ที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยจะเป็นแบบนี้อีกเป็นต้นนะครับสนี่ก็เรียกว่าเรอวหนักแล้วว่าคือเกิดแล้วอะนะครับสองสองนี่ยังเรียกว่ามีโอกาสจะเกิดเกินครึ่งต้องพูดอย่างงั้นแล้วกันนะสามนี่เกิดแล้วส่วนสี่นี่บอกว่าถ้ามันยิ่งกว่า3 คือมันหนักๆเลยอย่างที่ตอนนี้โดนกันเนี่ยนะครับก็ระดับสี่ไปนะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่ต้องเรียกว่าทางอังกฤษหรือว่ารัชนาจักรที่ยูเคเนี่ยนะครับเขาประกาศให้เป็นเร d อ l เล t ร์นะครับเร d อ l เล t ร์คือเพราะว่าเตือนแบบสีแดงละในหลายพื้นที่นะครับที่น่าสนใจก็คือว่าเขามีการเตือนล่วงหน้าด้วยนะครับอาจารย์ของอังกฤษเนี่ยนะครับก็คือเป็นระดับสี่ซึ่งเตือนมาก่อนว่าในไม่กี่วันที่จะถึงเนี่ย จะเจออากาศร้อนมากๆหลายรับอังกฤษนี่จลละเอียดเลยนะครับอังกฤษเนี่ยนะครับก็อนังกฤษเนี่ยถ้าดูจากเงื่อนไขทางอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคืออย่างนี้มันมีความกดอากาศสูงเรียกว่า a z o r e s High นะครับซึ่งปกติแล้วเนี่ยมันจะอยู่แถบตรงแถวชายฝั่งทางสเปนนี้ปรากฏว่าไอตัวนี้เนี่ยมันขยายวงมาเงี้ยมากกดที่ผมเรียกว่าผ้าห่มนะฮะความกดอากาศสูงของฝรั่งนี่ไม่ใช่กาศหนาวของเขานะครับเป็นความกดอากาศสูงที่ระดับสูงๆขึ้นไปพอมันกดลงมาเนี่ยนะครับ ลงมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเหมือนกับเราอัดอากาศเข้าไปในในยางจักรยานยนต์หรือจักรยานเนี่ยนะครับ<ช>นะจักรยานจะร้อนขึ้นทานองนั้นทีนี้นอกจากอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วเนี่ยนะครับไอพวกความกดอากาศสูงแบบนี้เนี่ยมันยังทำให้อากาศนิ่งด้วยคือกดแล้วทาให้อากาศนิ่งนิ่งแปลว่าอะไรนิ่งแปลว่าพวกฝุ่นควันทั้งหลายนะครับหากว่าเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะไม่ค่อยไปไหนที่เราเรียกอากาศปิด S <S นะครับนั่นเรื่องหนึ่งอย่างไรก็ดีเนี่ยนะครับทางกฤเข้าละเอียดนะครับเขาก็จะบอกว่ามันก็มีบางช่วงที่ตัวนี้ถอยไปนิดนึงแต่อย่างไรก็ดีพอถอยไปปั๊บเนี่ยโอเคอุณหภูมิก็อาจจะเรียกว่าเย็นลงนิดหน่อยแต่ว่าดันมีลมร้อนมาจาก ทะเลทรายซาฮาราที่แอฟริกาพัดขึ้นมาอีกอนึกภาพไหมครับถือว่ายุโรปเนี่ยนะครับอยู่เหนือแอฟริกาใช่ไหมครับ,รบแต่ว่าตรงตอนเหนือแอฟริกาเนี่ยคือทะเลทรายซาฮารานะครับอังกฤษก็จะโดนหรือว่าประเทศต่างๆที่ผ่านแถบนั้นพวกสเปนโปรตุกเกสก็จะโดนไปด้วยนะครับฮีทเวฟนี่หลักๆแล้วนะครับเท่าที่ผมแบบลองประมวลดูนะครับจะมีอยู่2อย่างใหญ่หนึ่งคือเรื่องของความกดอากาศสูงที่มันกดอยู่ นะครับกวกันอยู่ซึ่งมันอาจจะเป็นเขาเรียกว่าบล็อกก็ได้เช่นโอเมก้าบล็อกซึ่งมันเคยเกิดเมื่อปีหลายๆปีที่ผ่านมาที่ยุโรปนะเ,เช่นปี 2003, 2006 2 0 1 5 2018, 2019นแเนี่ยนะครับแต่ปีนี้ปรากฏว่าไม่พูดถึงโอเมก้าบล็อกนะครับนะแล้วก็อีกแบบหนึ่งคือแบบบล็อกเนี่ยเข้าใจยากกว่านิดนึงนะฮะแต่ว่าถ้าจะให้พูดคือมันเป็นตรงบล็อกเนี่ยมันกันอากาศที่อื่นไม่ให้เข้ามาแล้วมันกดอากาศให้้้้รอออออนนนขขึึู่่่่่่่คคาาาาายยยงงงเเหหหมมืผีกกแบบใจวว ลมร้อนจากที่ร้อนๆเช่นทะเลทรายพัดเข้ามาเช่นกรณีนี้ทีนี้กรณีของอังกฤษเนี่ยหรือว่ายุโรปคราวนี้โดน2แบบไงโดนทั้งความกดอากาศสูงนะครับเข้ามาแล้วก็มีลมร้อนจากทะเลทรายซาฮาราเข้ามาด้วยนะครับก็เลยพิเศษหน่อยปีนี้ครับโอ้ครับและดูจากสถิติที่ทาง m e ด o f f i c e เขารายงานเมื่อไม่นานมานี้นะครับนับจากวันที่เราคุยกันเนี่ยนะครับอาจารย์คือเขาจัด1ิอันดับ ในช่วงที่ร้อนที่สุดใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็ปรากฏว่า9ใน10เนี่ยมันอยู่ในช่วงปี 1990- เถึง2020เลยนะครับและในปี2020เนี่ยก็เจออันดับหนึ่งทุบสถิติไปด้วยครับอาจารย์ครับคืออย่างนี้ฮะเรื่องนี้เนี่ยนะครับเป็นเลยทำให้เป็นเหตุผลที่ทําให้นักวิยาศาสตร์จํานวนมากค่อนข้างจะเรียกฟันธงแล้วนะครับบอกว่านี่แหละเกิดจากภาวะไอ้โลกร้อนนะครับหรือว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ climate change เพราะว่าโมเดลของโลกร้อนนะครับเอ่ก,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 ก็ว่า warming เนี่ยนะครับมันบ่งชี้เลยบอกว่ามันมี correlation Cor คือว่ามันมีความสัมพันธ์ค่อนข้างจะตรงพอสมควรกับเรื่องหนาวจัดหรือว่าร้อนจัดนะครับนะแล้วสิ่งที่เขาทำนายคือว่าแน่นอนว่าโอเคมันไม่ได้เกิดตลอดเวลาหรอกแต่ว่าในช่วงฤดูร้อนเนี่ยนะครับโอกาสเกิดบ่อยเนี่ยมันถี่ขึ้น S <S นะครับนะและในการเกิดแต่ละครั้งเนี่ยมันยาวนานขึ้นครับแล้วในช่วงที่ยาวนานขึ้นเนี่ยจะมีบางวันที่รุนแรงกว่าปกติด้วย่วนรุนแรงกว่าปกติกคือแปลว่าทุบสถิติเดิมนะครับผมยกตัวอย่างเมื่อกี้นี้ผมไล่ปีให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับทีทเวสที่ทางยุโรปเนี่ยนะครับเคยเกิดหนักสุดเท่าที่เป็นสถิติโลกเลยนะครับคือปี2003นมนะครับคือเกือบเท่าไหร่ล่ะ19ปีก่อนครับะครับ19ปีก่อนนี่นะครับครั้งนั้นที่เรียกว่าหนักสุดเพราะอย่างงี้เพราะว่ามีคนถ้าดดูจจากนนนนนววคคเเเสีียยชชิตะห็ัล7 0,000 น่ากลัวมากครั้งนั้นน่ากลัวมากแล้วครั้งนั้นเป็นจริงๆแล้วช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่ผมเ,เริ่มทางานสื่อสารวิสาใ,ใหม่ตอนนั้นก็โอ้โยังเขียนเรื่องนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้าใจเลยมากๆไงว่าว่าจริงมันเกิดอะไรขึ้นมาตอนหลังเข้าใจอ๋อเขาเรียกโอเมก้าบล็อกทีนี้มันทิ้งเวลาถึง9ปีแล้วก็ทิ้งเวลาสาปีมาปี2006นะครับใน3ปีแล้วก็2015 แล้วก็2018 2019แล้ว2020 2022เห็นว่ามันถี่ขึ้นเนี่ยไม่ยินคือเดิมทีเนี่ยมันเคยทิ้ง3ปีบ้างนะครับ6ปีบ้าง3ปีนะครับแล้วคราวนี้เหลือ1ปี1ป,ปีแล้วก็เว้นไปปีเดียวคือปี2021ซึ่งอาจจะมีแต่ผมไม่ไม่ได้ไปนค้นข้อความูลเป๊ะๆมาแต่ว่าโดดมาปี2022ซึ่งหนักหนักกว่าเป็นไปตามเรียกว่าทิศทางหรือว่าเทรนด์แนวโน้มที่ทำนายไว้เลยว่าพวกคลายเม็ดเชงหรือว่าการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศดีนะครับจะทำให้เกิดพวกฮีทเวฟเนี่ยบ่อยขึ้น แต่ละครั้งนานขึ้นแล้วก็<ม>ในความนานแต่ละครั้งเนี่ยก็หนักขึ้นด้วยครับ,รบเหมือนปีที่แล้วน่ยยินจําได้ครับข่าวยุโรปจะไม่ค่อยมีแต่จะไปเจอหนัก ตรงที่สหรัฐอเมริกาครับอาจารย์อาจจะไปเจอแถบนั้นมากกว่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับหรือว่าหลอกให้เราสบายใจเพราะว่าเป็นโควิดสิหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวคงต้องขอดูนิดนึงอ่ใช่เพราะโควิดสิช่วงนั้นอาจจะแรงนิดนึงนะฮะแล้วทำให้แบบข่าวนั้นไปเดี๋ยวจะลองไปค้นดูแล้วถ้าเกิดว่าเจออะไรที่น่าสนใจจะนำมาฝากท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับมาว่าปีไอสองศูนย์สองหนึ่งเนี่ยที่แหวงดูมันแหว่งแหว่งไปจริงมันแหวงหรือเปล่านะครับแต่ว่ามันไม่แหวงแน่เลยปีสองศูนย์สองสองปีนี้ ยังไม่หยุดเลยนะครับอินเวฟนะครับะะเหมือนสภาพอากาศที่เจอหลังๆมานี้นะครับไม่ร้อนจัดก็หนาวจัดอย่างปีที่แล้วเนี่ยเป็นช่วงที่กระจายวัคซีนโควิดสินะครับอาจารย์ที่สเปนเหมือนกันนี่แหละที่ปีนี้เจอความร้อนหนักๆเนี่ยแต่ปีที่แล้วเจอหิมะหนะัก ทำให้ขัดขวางการขนสง oh, ่งโอ้ใช่ใช่พวกไอ้หิมะหนักๆพวกนี้นะครับไอ้พวกไอ้วินเทอร์สตอร์มหรือว่าพวกพอลาร์วอเท็กซ์คอลแลปส์อ้พวกนี้นะครับจริงก็เป็นผลพวงของเรื่องเอ่อถ้าจะพูดถือว่าถ้าเกิดว่าไม่ถึงกับฟันธงนะก็ชื่อกันว่าเกิดจากการที่เจสตรีมเนี่ยนะครับมันหย่อนกําลังไปนะครับแล้วก็ทําให้พวกไอ้ความหนาวเย็นเนี่ยจากทางซีโลกเหนือเนี่ยนะครับมันลามลงมานะครับเชื่อว่าเอ่อเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยอาศัยอยู่ทางซีโลกเหนืออที่ผมบอกมากกว่าไงงนั้นข่าวมันก็จะมาจากทางยุโรปอเเมมรริกาาหนนนนือะคับบีีีจ้งญ่่ปุ นเป็ตออสเตรเลียเนี่ยนะครับก็เป็นอีกกระจุกนึงที่คนมีใส่อยู่เยอะนะครับก็จะพูดถึงเรื่องไฟป่าเยอะนิดหนึ่งนะครับนะแต่ครั้งนี้พูดถึงฮิตเวฟด้วยส่วนทางแอฟริกานจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็ร้อนนะครับเขาร้อน,นแต่เนื่องจากว่าเราอาจจะคุ้นเคยแอฟริกานี่เป็นแถบเขตร้อนในส่วนใหญ่อยู่แล้วมันเลยไม่ไถูกเน้ย้ำม,มากนักนะครับครับทีนี้มาดูเรื่องผลกระทบกันบ้างนะครับก็คือ <laughs> เราจะเห็นได้จาก อย่างรันเวย์สนามบินที่ฮิโตรนะครับอาจารย์มีการซ่อมรันเวยกันเกิดขึ้นนะยินมปนอย่างนี้อ่าเรื่องนี้น่า,นาสนใจผมเคยเล่าให้ฟังเมื่อสาปีก่อนไปแล้วเนี่ยนะครับรทบทวนอีกครั้งหนึ่งก็ได้อากาศร้อนนะครับทำให้พวกวัสดุขยายตัวนะครับขยายตัว ของต่างพอขยายตัวปั๊บถ้าเกิดว่ามันเคยอยู่ชิดกันมก็โก่งงอได้นั่นเรื่องหนึ่งนะครับดังนั้นก็มีการซ่อมแซมความจริงไม่ใช่เฉพาะรันเวย์ของสาบินนะครับแม้แต่พวกถนนที่ดีมากๆของเยอรมนีเนี่ยครับออาตบานซึ่งแบบความเร็วไม่จํากัดนีด่นะครับ,รบก็เคยโก่งเพราะฮิตเวฟมาแล้ว<อ>นะครับทีนี้อากาศร้อนเนี่ยยังไม่ใช่ทําให้เฉพาะพื้นรันเวย์เนี่ยมันเกิดการโก่งตัวหรือต้องซ่อมนี่นะครับอากาศร้อนเนี่ยยังทําอีก2เรื่องหนึ่งคืออากาศร้อนเนี่ยจะเบาบางกว่าอากาศเย็น ก็คือแบบว่ามันมีพลังงานเยอะไงโมเลกุลเนี่ยมันหนีไปสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเครื่องบินเนี่ยเวลาจะเทคออฟเนี่ยนะครับจะบินขึ้นเนี่ยนะครับนะเขาต้องใช้เวลาในการที่จะเรียกว่าตอนเทคออฟเนี่ยนานกว่าหรือว่าพูดง่ายคือรันเวย์ต้องยาวกว่าเพื่อที่จะให้เกิดแรงยกตัวเครื่องบินขึ้นมาอันนั้นเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องหนึ่งสองคืออย่างนี้ตัวเครื่องยนต์เครื่องเจ็ตเอนจินของเครื่องบินเนี่ยนะครับเวลาอุณหภูมิสูงมากเนี่ยมันทำงานประสิทธิภาพต่ําลง ดังนั้นจะมีข้อกําหนดทางการบินเลยนะครับอันนี้นักบินจะทราบดีกว่าผมแน่นอนนะครับนะแต่ผมจะทราบรคร่าวๆบอกว่าถ้ามันมีเกินค่าค่าหนึ่งนี่นะครับนะจะไม่ให้บินขึ้นปรากฏว่าเมื่อหลายปีก่อนนี่นะครับเกิดฮีทเวฟขึ้นมาสที่เกิดขึ้นคือเรียกว่าไฟล์เที่ยวบินนี่ครับถูกเลื่อนหรือถูกยกเลิกไปจนกว่าอุณหภูมิจะกลับลงมาต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนดนะครับ,รบอันนี้ต่อให้พื้นสนามบินยังดีอยู่นะครับแต่อุณหภูมิร้อนเกินไปจริงอาจจะขึ้นได้แต่มีความเสี่ยง ที่จะบินแล้วอาจจะแบบไม่ขึ้นไงนะครับเขาเลยตันกันไว้ก่อนนะครับยินโอ้ครับทั้งเครื่องบินแล้วก็มีรถไฟด้วยรถไฟก็ด้วยรถไฟนี่ทำไปเล่นไหมนะครับเราอาจจะเห็นทางรถไฟมันโก่งงอโค้งงอต่างๆนะครับสาเหตุต่างๆแต่อย่างนึงคือความร้อนนี่แหละครับยิน รถไฟนี่จริงๆแล้วเขาเว้นเว้นระยะห่างระหว่างไอ้พวกตัวเหล็กหรือตรงต่างไว้นะฮะออแ,แ้วใช่แต่ว่ามันร้อนถ้าร้อนมากๆปั๊บเนี่ยมันก็โก่งงอ,อชนกันโก่งงอได้แล้วถ้าโก่งงอไม่มากก็รถไฟวิ่งช้าก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าโก่งงอมากนี่นะครับรถไฟตกรางได้นะครับเป็นอะไรที่เป็นผลพวงของฮีทเวฟที่เราคาดไม่ค่อยถึงกันนะครับส่วนที่คาดถึงกันได้ง่ายๆกว่าก็คือพวกไฟป่า ปีนี้ก็เยอะเลยนะครับปีนี้ฝรั่งเศสก็โดนไปหนักๆเลยนะครับเดือนกรกฎาคมนี่แหละครับนะต้องมีผู้คนประมาณหมื่นกว่าคนนะครับหมื่นสองพันคนเนี่ยต้องอพยพนะครับที่สเปนก็เหมือนกันที่สเปนนี่ถ้าพูดแบบฝรั่งก็คือ9 9 0 0 0เอเคอร์แต่ถ้าแปลเป็นไทยก็คือสอ0 0มื่นหันไร่นะครับไฟป่านะครับที่โปรตุเกสก็18,000ไร่อังกฤษก็ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วนี้เวลาเกิดไฟป่าเกิดอะไรตามมาครับยีนอากาศ ละอองแอโรโซตามมาอีกนะครับอันนี้บ้านเราน่าจะเข้าใจกันดีนะครับโดยเฉพาะท่านผู้ฟังที่อยู่ทางเหนือแถบเชียงใหม่แถบไายเวลาเกิดไฟป่าขึ้นมานะครับถ้าลมพัดไปทางไหนไม่ดีแน่นอนนะครับผลกระทบต่ออะไรอีกครับยินสุขภาพ hit stroke hit stroke นะครับจริงมันยังมี hit c r a ม p นะครับ t ะคริวขึ้นมาก่อนนะครับแล้ว hit exhaustion แล้ว h i สโ t r o k e นะครับความร้อนเกินไปนะครับนะแล้วก็จะมีเรื่องของทางจิตวิทยาด้วยนะครับปรากฏว่ามีงานวิจัยพบว่าอย่างนี้นะครับทุกๆ1หนึ่งองศา ของอุณภูมิที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับของฝรั่งเนี่ยนะครับนะปรากว่าอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นประมาณหนึ่งสองเปอร์เซ็นต์โอ้ส่งผลด้วยหรอรส่งผลด้วยครับ,ค,รบความจริงเรื่องนี้เนี่ยผมเคยรับทราบมาพักหนึ่งแล้วแต่ถ้าไม่ใช่ฮีทเวฟนะครับมันเป็นกรณีขึ้นเรื่อง,องลมเฟิร์น ลมเฟิร์นเนี่ยมันเป็นลมที่คล้ายๆพัดขึ้นมาประทะาสันเขาแล้วก็ขึ้นมานะครับยกตัวไปนะครับแล้วเกิดการเป็นเมฆกายเป็นอะไรนั้นสูญเสียแังงานไปแล้วก็ปรากฏว่าอย่างนี้พอมันข้ามภูเขามาปั๊บเนี่ยมันถูกความกดอากาศกดไปแล้วกดไปมันก็ร้อนขึ้น,นรร้อนขึ้นแบบควบภาพเลยนะครับทำให้แบบว่าแค่หนาวอยู่เนี่ยเกิดอุ่นขึ้นมาเลยทีนี้ถ้าเกิดหนาวๆอยู่เกิดอุ่นขึ้นมาก็อาจจะเป็นข้อดีแต่ถ้าเกิดว่ามันกลางๆอยู่แล้วมันร้อนขึ้นมาดีอันนี้ก็ไม่ดีงนี้เป็นต้นแล้วก็มีอะไรอีกคร อันนี้ก็เห็นได้ชัดคือว่าถ้าร้อนมากๆเนี่ยครับเกิดภัยแล้งได้นะครับหรือกลับกันนะครับหากว่าในในพื้นที่แถบใกล้ๆแถบนั้นเนี่ยนะครับ เกิดมีแล้วว่าแอ่งน้ำนะครับมีป่ามีอะไรอยู่ดีนะครับเกิดการระเหยของน้าขึ้นไปเยอะมากโอเกิดเป็นเมฆเมฆเกิดเป็นฝนมาคราวนี้ถ้าเกิดฝนตกลงมาตกมาท่วมหนักเกิดน้ําท่วมตามได้อีกเหมือนกันอันนี้และแล้วเงื่อนไขทางด้านธรณีวิทยาหรือทางด้านเกี่ยวกับพวกทางสภาพแวดล้อมภูมิประเทศด้วยเพราะฉะนั้นไอ้พลพวงฮิตเวฟเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าโอเคอากาศร้อนแล้วทําให้เกิดนู่นนี่นั่นตรงไปตรงมามันกระทบซับซ้อนเลยเห็นไหมกระทบซับซ้อนมากเลยครับ มีทั้งผลกระทบทางตรงแล้วก็เกิดทางอ้อมได้อีกทั้งตรงทางอ้อมนะครับแล้วก็ทางที่คาดไม่ถึงอะไรนี้เป็นต้นอยู่ด้วยนะครับปนนกันหลายอย่างนะครับแล้วก็ยินครับตามสติคืออย่างนี้นะครับปกติแล้วเรื่องภัยธรรมชาตินี่นะครับเรามักจะกลัวอะไรบ้างกลัวน้ําท่วมใช่ไหมกลัวแผ่นดินไหวกลัวโน่นกลัวนี่แต่ถ้าในอเมริกานะครับในประเทศอเมริกานะครับซึ่งก็เป็นประเทศที่ใหญ่พอสมควรเนี่ยแล้วเขาเก็บสติดีเนี่ยนะครับ ว่าโอเคคุณอาจจะสนใจเรื่องมีเรื่องฟ้าผ่าโดนปีกันหนึงเป็นหลักร้อยคนเป็นเรื่องน้ําท่วมเรื่องพายุคลิเคนเข้านะฮะแต่เอาเข้าจริงแล้วอันดับหนึ่งที่เป็นภัยธรรมชาตินี่นะครับของอเมริกาคือฮีทเวฟ ข oh. ึ้นความร้อนนับเป็นภัยธรรมชาติเลยเป็นความร้อนแต่ทีนี้ที่มันไม่เด่นออกมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาพายุเข้าเดี๋ยวมันเห็นชัดไงยิน <c oughs> ะนะฮะข่าวมันชัดเลยไง <c oughs> ต้นไม้ถูกลมพัดหรือว่าบ้านถูกพัดพังไปอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะหรือสิ่งของถูกพัดกระจายไปนั่นเรื่องหนึ่งฟ้าผ่านี่ก็ชัดเจน <c oughs> น้ำท่วมนี่ก็ชัดเจนนะ <c oughs> มันคือมันเป็น,ปนปรูปธรรมมากๆแต่ฮิตเวฟเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นฮิตเวฟเนี่ยมันส่งผลทางสุขภาพของคนไง อ่าโอเคเราเห็นข่าวเนี่ยเราน่เห็นเรื่องดีๆดีคือประเภทที่ว่าเด็กๆไปเล่นน้ําตามพวกสวนสาธารนณะในน้ำพุอะไรอย่เงี้ยใช่ไหมให้รู้ว่าร้อนอแต่ว่าไม่มีใครไปฉายภาพไอ้ตรงที่คนที่เสียชีวิตเพราะว่าความร้อนที่เกิดขึ้น เช่นโดยเฉพาะคนที่อาจจะมีโรคประจําตัวคนสูงอายุนะครับหรือว่าคนที่บ้านเนี่ยนะครับไม่มีเครื่องปรับอากาศไม่ใช่ว่าทุกบ้านในทางแถบโลกตะวันตกจะมีเครื่องปรับอากาศนะครับเย็นเพราะว่าเขาคุ้นเคยกับกับเอกับความเย็นมากใช่ใช่กับการใช่ถูกต้องบ้านเราเมืองร้อนเนี่ยเราติดแอร์ปกติแล้วก็ออฟฟิศติดแอร์ปกติแต่ว่าทางแถบเขตหนาวเนี่ยเขาต้องการความอบอุ่นเพราะหนาวนะแต่พอเจอความร้อนเข้าไปเนี่ยบางทีตกใจเอาไงดีเพราะนั้นเนี่ยล้มมือลาบากเลยนะครับมีการวิเคราะห์กันด้วยครับอาจารย์คือบ้านในแถบยุโรปเนี่ย มันจะไม่เหมือนบ้านเราที่มีหน้าต่างเปิดโล่งเพื่อที่จะระบายอากาศใช่ไหมครับ แต่ยุโรปเนี่ยจะมีหน้าต่างน้อยเพื่อที่จะแบบไม่ให้ความเย็นเข้ามาใช่ใช่แล้วก็ก่อสร้างได้อิฐเพื่อให้อมความร้อนให้อบอุ่นไงซึ่งดีสําหรับตอนที่อากาศหนาวเขาถึงต้องมีเตาผิงมีอะไรนึกภาพไหมเคยดูเเราดูกระตูนใช่ไหมดูดูพวกหนังฝรั่งนั่งหน้าเตาผิงอ่านหนังสือไปหลือคุยกันไปอะไรเงี้ยใช่ไหมเราไม่มีแบบนั้นหรือว่าซันตาคอสมาลงมาตามป่องควันอะไรเงี้ยเราเราไม่มีแบบนั้นหรอกครับเราเราต้องการความเย็นนะบ้านเรานี่นะครับ แต่ในทางกลับกันก็คือพออากาศร้อนๆเนี่ยมันก็อมค,ความร้อนไปอีก,กครับก็กลายเป็นว่ามันกลายเป็นในทุกอย่างมีบวกมีลบอยู่ขึ้นอยู่ก <ưng> ับเงื่อนไขนะครับตอนนี้โลกมันอยู่ในสภรราวะที่ว่ามันแปรปรวนแล้วก็ทิศทางโลกคือมันอุ่นขึ้นนะครับอุ่นขึ้น à, คนที่อยู่ในแถบเขตหนาวก็จะเรียกว่ามีเสียเปรียบเนื่องจากเขาจะไม่คุ้นเคยกับมันเยอะมากกว่านะครับแต่แม้ขนาดนียพูดอย่างนั้นก็ไม่ได้เต็มปากเพราะว่าแม้แต่คนอินเดียปากีสถานต่างๆหรือคนไทยหรือก็ตามเนี่ยครับเราก็ไม่ชอบอากาศร้อนมากๆอยู่ดี ครับรบและยิ่งช่วงนี้นะคะรับโควิด1 9ระบาดอากาศร้อนแล้วใส่หน้ากากเพื่อที่จะป้องกันการระบาดของโควิด1 9เนี่ยกลายเป็นว่าก็คือถ้าเจอฮิสโตรเข้าไปเนี่ยมันก็ยิ่งทำให้รู้สึกว่าโอกาสป่วยก็มากขึ้นไปอีกนะอาจารย์เรืร่องนี้ก็คงต้องให้ทางแพทย์พยาบาลแล้วก็ผู้ที่บุคลกรทางสาธารณสุขนะครับออกมาให้ข้อมูลนิดหนึ่งนะครับ,รบนะคือเราคุมสภาพอากาศไม่ได้ก็จริง แต่ว่าเราสามารถที่จะทําตัวลดความเสี่ยงได้นะครับเช่นการสวมเสื้อผ้าที่เหมาะสมโปร่งสบายนะครับนะอยู่ในพื้นที่ที่มีการระบายอากาศดีะนะครับนะแล้วก็หรือว่าดื่มน้าบ่อยๆอ,อ,อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือว่ารู้จักวิธีการสมพนจพรบาลเบื้องต้นเวลาเจอคนเป็นลมเนื่องจากไอความร้อน,นอต่างๆพวกนี้นะครับเอข้าข้ใจคำพวกนี้ขึ้นมาผมคิดว่าเรื่องนี้เรามีความสามารถแล้วก็มีบุคลากรที่มีความรู้รทางนี้อยู่ รือแม้แต่การออกแบบเมืองนะครับการออกแบบเมืองเช่นเราคงพอรู้ว่าที่เกาหลีใต้ที่โซเนี่ยนะครับมีเรียกว่าคลองกลางเมืองเลยนะซึ่งช่วยลดอุณหภูมิไปประมาณ2หรือ3องศาเซลเซียสเลยเป็นคล้ายๆเป็นเครื่องปรับอากาศของเมืองเป็นต้นอันนี้แหมก็มีความฝันเล็กๆกันนะว่าขึ้นใหม่จะทําให้กรุงเทพเย็นลงได้หรือเปล่าอะไรยงนี้นะครับนะครับอะไรอย่างนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่ามันคงไม่ใช่เพราะเมืองกรุงเทพมันว่า ทั่วโลกเป็นอย่างนี้กันหมดเลยนะครับอืมครับก็ต้องดูกันตั้งแต่ระดับเล็กๆระดับที่ตัวเองจนถึงระดับใหญ่ๆต้องช่วยกันนะครับวา<ช><อ>งแผนเพื่อที่จะป้องกันหรือว่ารับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนขนาดนี้กลายเป็นว่าคือตอนที่เราคุยในตอนนี้นะครับย้อนกลับไป3ปีที่แล้วเหมือนจะเป็นการฉายภาพซ้ำนะครับแต่ก็ไม่ได้ซ้ำเพราะว่าสถิติมันเพิ่มเป,เป็นการฉายภาพซ้ำที่เบสิกพื้นฐานยังเหมือนเดิมอยู่แต่มีสถิติใหม่ถูกทุบ แล้วก็พื้นที่ที่เกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะว่าตอนที่คุยกันครั้งก่อนเนี่ยนะครับเราจะโฟกัสไปที่ยุโรปเป็นส่วนใหญ่แล้วก็อเมริกาเป็นบางครั้งนะครับคราวนี้ลามไปหมดเลยนะครับจีนก็โดนเหมือนกันนะครับจีนก็มีเหมือนกันส่วนอินเดียปากีสถานนี่ก็เป็นเรียกว่าขาประจําที่โดนโดนพวกฮิตเวฟพวกนี้อยู่แล้วนะครับอืมครับนี่ก็คือภาพที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะครับฮิตเวฟซึ่ง ก็ต้องตระหนักกันจริงๆแล้วนะครับว่าผลที่เกิดขึ้นมันถี่ขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับแล้วผลกระทบก็เป็นวงกว้างมากขึ้นนี่แหละครับก็คือสัญญาณหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกที่มันกระทบกับคนทุกกลุ่มสิ่งมีชีวิตทุกชนิดจริงๆนะครับอาจารย์ครับใช่ครับแล้วก็การรับมือเนี่ยคงไม่ใช่เฉพาะนักวิทยาศาสตร์นะครับหรือคนที่กําหนดนโยบายผมคิดว่าทุกภาคส่วนสามารถช่วยกันได้นะครับนะเมื่อกี้ที่ผมพูดถึงเรื่องการออกแบบเมืองนะครับวิศกรโยธาสถาปนิกนะครับ ที่ออกแบบผังเมืองต่างเนี่ยครับเอ๊ะเป็นไปได้ไหมที่มันจะมีการออกแบบให้ทําให้เมืองเนี่ยนะครับมันมีความสามารถในการที่ระบายความรม้อนใอมความร้อนนะครับอย่างเราพูดถึงฮิตโดมเอฟเฟกต์ซึ่งมันเป็นผลพวงาจากการที่เรียกว่าเมืองเนี่ยมันใช้คอนกรีตในการสร้างเยอะเลยนะครับแล้วคอนกรีตนี่อมความร้อนอเป็นไปได้ไหมที่ที่จะลดไอสุนส่วนนี้ลงไปในการที่กระจายมันออกไปหรือว่ามีวิธีการที่เลือกวัสดุใหม่ อะไรก็ตามนี่นะครับเพื่อรับมือกับเรื่องพวกนี้นะครับจริงเราเคยคุยกันเรื่องนี้เหมือนกันนะครับในตอนที่พูดถึงเรื่องเมืองในอนาคตเนาะแล้วก็มีสภาวิศวกรหรือว่าสมาคมวิศวกรรมของทางด้านพวกโยธาของอเมริกานะครับเขามองว่าในอนาคตเนี่ยเรื่องโลกร้อนนี่เรียกไม่ได้นะครับออกแบบยังไงให้รับมือได้เป็นต้นนนะครับ,รบ,รบจริงก็มีการคิดกันอยู่แต่ว่าเรื่องอื่นตอนนี้มากรบอยู่นะครับตอนนี้โควิดเนี่ยจริงยังอยู่กับเราแต่ว่าคนก็เรียกว่ามีความกลัว ไม่มากไม่ตื่นรตระหนกเอางี้ยังยังยังกลัวอยู่ยังกลัวอยู่แต่ว่ารับมือกันได้ดีขึ้นเพราะคุ้นเคยกันมันพอสมควรแล้วแต่ว่าจะว่าไปมันยังระบาดเยอะอยู่นะแต่ว่าเรื่องปากท้องนี่ก็เ,เรื่องสาคัญกว่าแต่ว่าทีนี้ เ,เรื่องโลกร้อนแล้วก็เรื่องเออฮีทเวฟเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มันไม่ไปหนีไปจากเราง่ายๆแล้วเดี๋ยวมันจะกลับมาอีกอตอนนี้อันนี้ผมยืนยันจะกลับมาอีกเพราะว่าดูจากสถิติแล้วนี่นะครับเมื่อก่อนนี้มาทุกประมาณ3-6ปีตอนนี้มาทุกประมาณ1-2ปีแล้วนะครับ เมื่อเราหนีไม่ได้ก็ต้องอยู่ให้ได้นะครับอยู่กับมันให้ได้รับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์บัญชามากมากเลยครับดีมากครับนี่คือซายแอนเทคนะครับคุณผู้ฟังติดตามรายการของเรากันได้ที่ w w w t h a i p b s p o d c a s t c o m นะครับรวมถึงพอดคลาสช่องทางต่างๆที่คุณกําลังรับฟังเราอยู่ครับอัปเดตเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับเราได้ที่นี่ทุกที่ทุกเวลากับไทยพีบีเอสพอดคนะครับช่วงนี้ยินทรณินเทพวงศ์พร้อมกับอาจารย์บัญชาธนบุญสมบัติลาไปก่อนัสสดี Cup.